วุ้นเส้นเปิดความในใจปาร์ตี้สละโสดเสียดายแก๊งนางฟ้ามาไม่ครบนับถอยหลังอีกแค่2เดือนเท่านั้นว่าทีเจ้าสาวคนสวยวุ้นเส้นวิริธิภาก็จะรันระฆังวิวาอย่างเป็นทางการแล้วในช่วงกันยายนนี้กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนิกธนภูมิกูลที่คบหากันมานานกว่า5ปีล่าสุดวุ้นเส้นถูกเพื่อนๆจัดเซอร์ไพรส์งานปาร์ตี้สละโสดซึ่งมีนานาไรบีน่าเพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้าเป็นแม่งานให้แน่นอนว่าสาวๆแก๊งนางฟ้ามากันเกือบครบทีมไม่ว่าจะเป็นพอลล่าเทเลอร์คริสหอวังแอนอลิชาและเจนสุดาปานโตขาดแต่เพียงนางเอกเจนนี่เทียนโพสุวรรณเท่านั้นทั้งนี้ว่าที่เจ้าสาวต่างซาบซึ้งมิตรภาพดีๆที่เพื่อนมอบให้ด้วยข้อความในใจว่า Thank you all my love ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรามีความสุขขนาดนี้รักมากๆตลอดไป I will do everything for you too ขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับเราเสมอเราเห็นคุณค่าของมันจริงๆ Best friends forever See you in Provenceเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์มิตรภาพดีๆของแก๊งนางฟ้ากับว่าที่เจ้าสาววุ้นเส้นวิริธิภาค่ะ